ทีนี้ก็เราก็ต้องไปหาซื้อเฟืองท้ายมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเฟืองท้ายจะราคาเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามชมนะครับผมนะติดตามชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเสนอบริยัมเอาเดี๋ยวคลิปนี้งานเข้าครับผมรถดำของเราครับโอ้โหงานเข้าทีเดียว2คันรถเลยครับผมเดี๋ยวงานเข้าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่างานตัวนี้นี่งานช้างหรือเปล่านะเอ้ารถดำเดก้าของซินุยคันนี้ก็ต้องจอดครับผมเฟืองท้ายแตกแต่ครับพี่น้องสาเหตุของเฟืองท้ายแตกเพราะว่าของเดิมนี่ออกมาตั้งแต่ซื้อมานี่เฟืองท้ายนี่มันเล่นตัวมากนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีเวลาได้เปลี่ยนนะครับเรียกแบบว่าบุญนี่บุญนี่เล่นตัวมากเลยครับผมก็เลยใช้งานไปก่อนใช้ไปใช้มาก็คงจะถึงวันเวลาของเขาแล้วครับผมอ่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็เอาเฟืองท้ายมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาที่แยกตะโกแยกตะโกครับผมร้านอ่อนต้นทองอะไรย่นครับเดี๋ยวจะมาดูเฟืองท้ายหน่อยว่าเฟืองท้ายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแกะดูตัวนี้หน่อยของเก่าญี่ปุ่นนี่เขาจะดูยังไงพี่ยังไม่บอกเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอแกแล้วเนี่ยมันแห้งแห้งมันญี่ปุ่นมันเป็นหิมะมีน้ำหนาวแต่ข้างในมันเดิมๆเดี๋ยววันที่ข้างนอกแห้งแห้งเนี่ยผมจะไม่พ่นสีไม่อะไรเดิมหน้าแป้นไม่มีรอยรื้อเลยญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาวอันนี้รอยเดิมๆหมดเลยเป็นรอยสนิมใช่ไหมเออเป็นสนิมเป็นอะไรแต่ไม่ทำอะไรนะถ้าทำมันจะมันบิ้วเนี่ยเป็นรอยหิมะพวกเนี้ยบางที่มันติดทะเลมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ข้างในสแตนดาร์ดหมดเลยแปดนี่ยังหนาอยู่เลยเนี่ยยังหนาอยู่เนาะเพิ่งหนาแปดสิบแปดหนาหนานี่ครับมันจะพวกเนี้ยมันจะติดมาเลยมันจะแข็งครับมือสองจริงโอ้เฟืองเยอะมากครับผมเดี๋ยวดูตัวนี้มันจะไปตกของลายเหมือนพี่เลยมันเหมือนกันเลยแต่ว่ามันใส่กันได้หมดแหละแต่ว่าครับอันนี้เป็นรุ่นเดก้าไงเป็นรุ่นใหม่เหมือนของพี่เลยลักษณะมันจะเป็นใหม่ตัวนี้มันจะสวยกว่าเนาะเหมือนกันแต่ว่ามันตัวนี้มันตรงรุ่นของพี่เลยแล้วก็ข้างนอกก็ไม่มีสนิมเลยปะครับมันดีกว่าที่บอกแล้วแต่บางทีมันจอดอยู่ตรงทะเลมันจะสีสันมันจะนั่นครับแต่ข้างในอ่ะเดิมๆหมดเลยตัวนี้จะมีมีผุหน่อยนะครับผม838นี่แรงๆหายากมากเลยแพงอ่ะสรุปแล้วก็เอาตัวนี้นะครับซื้อใหม่เป็น
เก่านอกนะครับเก่าญี่ปุ่นระยะการเล่นตัวก็ไม่มีนิดเดียวนะครับมันว่ารับประกัน10วันมาดูเฟืองก่อนครับผมมีรอยแตกไหมจบกันไปที่17,000เพราะว่าลูกเก่าดีเทิร์นนะครับผมใช้ตัว838เอาใส่ของใหม่ไปแล้วครับเดี๋ยวขึ้นรถดันไปดันไปเอาเทินกันไปครับผมอ่ะเดี๋ยวเราได้ตัวเฟืองท้ายใหม่แล้วครับผมเดี๋ยวจะไปใส่รถดำโอ้ยหมดหลายตังค์เลยครับผมเกือบ 20,000 อ่ะฝาก FC ที่ต้องการอะไหล่รถบรรทุกนะครับพวกเฟืองท้ายพวกอะไรก็แนะนำร้านอะไรนะอ่อนต้นทองอะไหล่ยนต์0847อะไรนี่เบอร์โทรแตกยังไง ก็ติดต่อมาทางผมก็แล้วกันอะไหล่เฟืองท้ายของเก่าเชียงกงนะครับผมก็มีเยอะเลยนะครับผมสนใจก็แวะมาเบอร์โทรอะไรพี่เบอร์อะไร084 7377 859ช่างอะไรนะผมอ่อนครับช่างอ่อนนะครับผมยังไงก็ตอนนี้ก็มีทุกอย่างเนาะหรือว่าเฉพาะพวกช่วงล่างครับพวกช่วงล่างนะครับผมเฟืองท้าย10ล้อมีไหมนี่6ล้อ10ล้อครับผมมีหมดเลยอะไรเชียงกงนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับผมก็สนใจก็โทรมานะครับโทรมากลิ้งเลยผมเชื่อผูกให้รับประกัน1เดือน รับประกันกี่วันนะ10วัน10วันนะครับผม10วันถ้าพังก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมอ้าวมีเพลานะครับเพลาก็มีนะครับเพลาก็มีนี่แล้วก็กระบอกพวงมาลัยพาวเวอร์ก็มีนะครับก็มาดูได้นะครับผมใครที่สนใจก็มาดูได้นะครับคันทรงก็มีอันนี้คันส่งแล้วก็ชุดเครือชุดมากับเพลานะครับผมเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าโอเคนะครับผมเยอะเหมือนกันนะก็ของถูกครับผมพูดคุยกันได้นะครับนี่939แต่เฟืองเร็วเฟืองช้านะครับผมนี่เดี๋ยวเราได้ของแล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกเดินทางไปต่อนะครับ
เลยติดตั้งกับรถดำครับของเราจะเป็น838นะครับผม838น่าจะวิ่งดีนะครับน่าจะวิ่งดีน่าจะสู้ดินดื้อๆได้นะครับผม838เนี่ยเอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ